แม่นยำเสมือนผู้มาก่อนการพาย้อนคำทำนายภิกษุปรายถึงกับทะลึงคำทำนายเริ่มเป็นจริงมองเห็นปีนี้น้ำเยอะเกิดไข้หวัดมะเขือเทศแนะคนไทยหาทางรับมือด่วนเจาะลึกถึงคำทำนายภิกษุณีปรายหรือหมอปรายพรายกระซิบไล่ตั้งแต่เหตุผลที่ทำไมต้องบินไกลไปถึงศรีลังกาและการทำนายเครื่องปีหลังที่เป็นกลยุกต์จะมีเหตุการณ์ที่พรากชีวิตคนไทยอีกหรือไม่ไฮไลท์สำคัญสุดที่หลายคนต่างอยากรู้เก้าอี้นายกรัฐมนตรีจะเปลี่ยนไปหรือไม่ใครเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวเข้มจะมาเป็นนายกคนต่อไปทั้งนี้สิ่งที่ภิกษุณีปรายทำนายเริ่มเป็นจริงบ้างแล้วทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีถูกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีมติ5-4ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และล่าสุดมีเรื่องที่เกิดขึ้นจริงตามคำทำนายของภิกษุณีปรายอีกแล้วจะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะเริ่มกันที่ภิกษุณีปรายบอกว่าหลังจากนี้น้ำท่วมแล้วก็จะมีการฆาตกรรมโดยการฆาตกรรมนั้นมีแต่การฆ่ากันด้วยอารมณ์เละเทะไปหมดแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการลักทรัพย์แล้วก็มีเรื่องของทางเพศเป็นหลักเรื่องของความโมโหก็เยอะแต่ว่ารอบนี้ข่าวออกมามันจะเป็นแบบทำไมมันใจร้ายขนาดนี้หรือเรื่องแค่นี้เองหรือนี่คือ2เรื่องที่ห่วงที่สุดส่วนอีกเรื่องคือน้ำท่วมไม่ถึงกับเป็นสึนามิก็คือจริงๆน้ำมันเยอะนะคะแต่น้ำรอบนี้น้ำมันจะมาจากทางเหนือลงร่างน้ำเน่าน้ำป่าสีมันต่างจากน้ำสึนามิแล้วก็มีเรื่องของภูเขาไฟปะทุแต่ไม่ระเบิดสำหรับเรื่องโรคอุบัติใหม่ที่แรงกว่าโควิด-19เอาแค่ช่วงปีนี้น่าจะมีอีก2โรคแต่ว่าน่าจะน้อยลงกว่าฝีดาดลิงเพราะฉะนั้นไม่เท่ากับโควิด-19แต่น่าจะ3ปี5ปีหนักกว่าโควิดจะมีอีกครั้งโดยจะเป็นไวรัสกับวิวัฒนาการทั้งสองอย่างรวมกันแต่มาจากไวรัสที่ละลายจากน้ำแข็งแล้วมาผสมพันธุ์กันต้องบอกว่าต่อไปนี้คือโรคภัยไข้เจ็บที่จะเจอมันก็คือเรียกว่าเหมือนกับนิวเคลียร์ฟังดูน่ากลัวนะคะแต่ว่ามันเป็นการทำสงครามที่หาจับตัวไม่ได้ขณะที่กลไกการป้องกันจะบอกว่าการแพทย์เราตามเชื้อโรคไม่ทันค่ะตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ทันแต่ว่าถ้าเลือกขั้วอำนาจให้ถูกเราก็จะได้ยาเร็วทางนี้เมื่อนำเหตุการณ์ที่ภิกษุณีปรายได้พูดถึงว่าก่อนหน้าจะเกิดฝนตกหนักจนมีน้ำป่าและน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่เริ่มมาจากภาคเหนือเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางบางจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกที่ตอนนี้เกิดวิกฤตน้ำป่าไหลหลากหลายระลอกหนักสุดในรอบปีรวมทั้งล่าสุดเกิดโรคอุบัติใหม่ไข้หวัดมะเขือเทศที่พบในอินเดียโดยเฉพาะเด็กเล็กทำให้เกิดความน่าสะพรึงและคนไทยทุกคนต้องเตรียมการรับมือเป็นการด่วนที่สุดและที่สำคัญยังพบว่าคำทำนายของภิกษุณีปรายแม่นกราวตาเห็นทีเดียวค่ะน้ำใหญ่กำลังจะมาทางด้านโหนฟองสนานจะได้เปิดเผยคำทำนายเผยดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์จะได้เตือนปี2565นี้น้ำกำลังจะท่วมหนักท่วมวงกว้างกว่าปี54และคาดว่าน้ำท่วมใหญ่จะเห็นชัดเจนเป็นวงกว้างตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ปี2565ส่วนหนึ่งมีแนวโน้มน้ำจะท่วมใหญ่เป็นวงกว้างกว่าปี64ที่ท่วมใหญ่เป็นจุดๆเช่นลุ่มน้ำชีพอมาถึงวันนี้ก็ยังย้ำเตือนอยู่เสมอว่าปีนี้น้ำจะท่วมหนักและท่วมวงกว้างกว่าปีที่แล้วให้สู้กันโดยมีลีลาการมาของฝนคือ 1. พอเข้าฤดูฝนเป็นตัวต้นฝนก็ตกวงกว้างและหนามากพอประมาณเมื่อดูตัวเลขถึง5สิงหาคมสถิติน้ำในเขื่อนหลักของประเทศมีเพียง9อ่างเก็บน้ำเท่านั้นที่น้ำน้อยกว่าปีที่แล้วแต่แม้จะน้อยก็ยังตีตื้นใกล้เคียงไม่ห่างกับปีที่แล้วไม่มากนักเขื่อนหลักภาคเหนือทั้งหมดทั้ง8เขื่อนน้ำมากกว่าปีที่แล้วทุกอ่างรวมทั้งภูมิพลสิริกิติ์และแขวน้อยบำรุงแดนแต่สถานการณ์ฝนตกที่ผ่านมานั้นทางโหนเป็นเพียงหนังตัวอย่างของจริงที่กำลังจะเริ่มมีเหตุปัจจัยให้ฝนเทเริ่ม9สิงหาคมและทยอยตกไปเรื่อยๆถึงประมาณ17สิงหาคมโดยเกณฑ์นี้แม้จะมีเดือดร้อนน้ำท่วมบ้างแต่จะได้น้ำเติมเขื่อนทางภาคเหนือมากขึ้นเหตุปัจจัยให้ฝารั่วรอบแรกของปีประมาณ 5-10 กันยายนและคาดหมายกันว่าเป้าหมายนั่นก็คืออีสานเป็นหลักแน่นอนมีเหตุปัจจัยให้ฝารั่วหนักระหว่าง12ตุลาคมถึง17ตุลาคมคาดหมายว่าเริ่มลงมาจากภาคกลางมีเหตุปัจจัยให้ฝารั่วอีกรอบประมาณ24ตุลาคมถึงสิ้นเดือนและมีเหตุปัจจัยให้ฝารั่วหนักประมาณ17พฤศจิกายนนำไปสู่รางน้ำท่วมใหญ่และดินถล่มโดยน้ำท่วมใหญ่จะเห็นชัดเจนในวงกว้างของเมืองเริ่มตั้งแต่ประมาณ25พฤศจิกายนปี65เป็นต้นไปกระทั่งตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมปี65ถึงคิวน้ำท่วมของผังภาคใต้เมืองมีจังหวะที่อาจจะเกิดความคับขันทางน้ำเริ่ม3ธันวาคมไปถึงสิ้นปีและอาจจะข้ามปีและหวังว่าผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆรวมทั้งกรุงเทพมหานครจะเตรียมตัวกันให้พร้อมเพราะมุมดาวใกล้เคียงกันนี้เคยเกิดน้ำท่วมใหญ่หลังตั้งเมืองรัตนโกสินทร์ได้3ปีนั่นคือปี2328กล่าวนั้นมีการบันทึกไว้ว่าที่สนามหลวงน้ำสูงกว่า4เมตรตอนนั้นยังไม่มีเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนอื่นๆช่วยหน่วงน้ำอีกทั้งเกณฑ์โหนใกล้เคียงกันนี้คุณธรรมดูลทิ้งเงินผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเคยลาออกจากตำแหน่งเพราะน้ำท่วมมาแล้วด้วยไปทัวร์รัสเซียบอกว่าสบายดีขนาดชาวบ้านที่กรุงเทพเดือดร้อนหนักแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเพียงผลจากเชื่อหนักก็ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายละเอียดก็มีโอกาสผิดพลาดมากทั้งวันเดือนปีและทิศแค่จำไว้ว่าน้ำใหญ่กำลังจะมาก็น่าจะพอและการฟังและการใส่ใจคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นดีที่สุดเพราะที่นั่นคือองค์กรมืออาชีพใช้วิทยาศาสตร์ล้วนๆสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำน่าจะมีประสิทธิภาพและไม่ร้ายแรงเท่าในปี2554และทั้งหมดนี้เป็นภาพดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์เตือนเหตุน้ำท่วม